สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าฉันจะแพร่รให้หมดผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นนักปะจนภัยให้ได้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขันตามแพงแค่ยีบาทต่าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยู u ูบพรีเมียมราค่า19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อ่าลืมมเป็นส่วนหน<ส>ึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ตัดมาทางฝั่งของทางพอกของเรานะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทํางานอย่างขมักขมันเลยนะซึ่งตัวของทางพากของเรานะครับตัวของเขาเนะี่ยมีชื่อว่าโ no นนั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็รับจ้างสารพัดเลยนะครับทั้งการแบกหามทั้งการขนของซึ่งก็มีวันหนึ่งนะครับขณะที่เขาเนี่ยกำลังรับค่าจ้างนั้นตัวของเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมาในหูนะครับมันจะเป็นเสียงขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งนนะึ่งงมทาโได้ิแบ ตัว้องเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบวิ่งตรงไปอย่างเสียงเสียงนั้นเลยซึ่งพอวิ่งมาถึงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นเป็นทางมอนสเตอร์ยักษ์นั่นเองมันคือวัวตัวใหญ่มากเลยนะครับและภาพนั้นก็ย้อนไปยังอดีตณอาณาจาักรเคลยทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งก็ย้อนไปตอน15ปีก่อนนะครับในตอนนี้นั้นทางตัวของทางพระเอกของเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะตัวของเขาเนี่ยได้ก่อฟื้นต้มน้ํปลุงยาต่างๆนะครับเพื่อมาให้ทางคุณแม่ของเขาที่กาลังป่วยอยู่น่นนัเอง ซึน้าทีของทางโนนะครับก็มีหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวตัวของเขาเนี่ยก็ต้องไปให้อาหารสัตว์อีกซึ่งเหมือนว่าคุณแม่ของเขานะครับจะป่วยหนักมาก,มากเลยแต่ถึงขนาดนะครับไม่ว่าจะป่วยมาก,มากแค่ไหนเนี่ยทางคุณแม่นั้นก็ยังเป็นห่วงทางโนอยู่เสมอเลยนะซึ่งก็เป็นห่วงมากกว่าตัวเองอีกถึงแม่ของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ขอโทษทางโนไปนะว่าที่ตัวของเธอนั้นทาอะไรให้ไม่ได้นั่นเองตัวของแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ทางโนนะครับว่าลูกนะอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ชีวิตได้เต็มที่ไปเลยทา,ายทอ,าทามมาาอะไร ซึ่งในตอนนี <hi> ้ต hey. ัวของเขาเนี่ยก็กล <Shit. S 2> ังท right. <till the S 2> <whis> ําอาหารเพื่อมาให้ทางคุณแม่ของเขานั่นเองแต่ก็ใช่แล้วล่ะครับดูเหมือนว่าทางคุณแม่ของเขานั้นจะเสียชีวิตไปเป็นที่รับร้อยแล้วนั่นเองซึ่งตัวของโนนั้นก็ได้ต่างเสียใจเป็นอย่างมากตัวของเขาในระหว่ารุ่งเช้านะครับก็ได้มาไว้อะไรทางหลุมศพของแม่ของเขานั่นเองสิ่งหลุมศพอยู่ข้างๆเนี่ยจะเป็นพ่อของเขาด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้เหมือนว่าทางพยของเราจะเสียทางพ่อและแม่ไปในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ถึงกระนั้นแล้วทางโนัวของเขาเนี่ยก็เสียใจได้แค่แบบเดียวเท่านั้้้้นนตขของเเาไดึสู่ล ตรงเขาได้ทําการลาสัตว์เองทําฟาร์มเองเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เองทั้งหมดเลยนะครับร้อมถึงทำความสะอาดบ้านด้วยตัวของเขานั้นทําแบบนี้ดําเดิมนะครับมาเป็นเวลาหลายปีเลยนั่นเองจนมาอยู่วันหนึ่งนั้นตัวของเขาเนี่ยได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่อยู่ภายในบ้านของเขานนัเองในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับนักประจนภัยนั่นเองนะครับที่คุณพ่อของเขาเนี่ยเคยอ่านให้ฟังก่อนนอนนั่นเองซึ่งตัวของโนนตั้งแต่สมัยก่อนนะครับในตอนที่พ่อของเขายังอยู่เนี่ยก็โดนป้อนสิ่งทัางต่ยทัวกกขึน้นมาเย ตัวของเขานะครับเริ่มชื่นชอบนักประชนภัยแล้วนั่นเองในตอนนั้นนะครับตอนที่ทางโนยังเด็กเนี่ยตัวเขายังไม่รู้ว่านักประชนภัยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งนักปราชนภัยที่พ่อของเขาพูดมาเนี่ยมันคือบางครั้งก็จัดการบางกรขนาดยักษ์พร้อมกับปกพ้องได้รับการสอนเวทจากนักเวชรากลายคำสาปของป้าได้รับยารักษาทุษฎสิ่งจากราชาแห่งพูดไม่ว่าจะเจอเรื่องยากลําบากแค่ไหนก็จะกวาดแกงดาพเพื่อพวกพ้องและผู้อ่อนแอและกําจัดสิ่งชั่วร้ายนั่นแหละคือนักประชนภัยที่แท้จริงซึ่งแต่แตวัันนน้ะครบต ก็ฟังเรื่องราวของนักปราชญภัยมาตลอดเลยในปัจจุบันนี้นะครับตัวของเขานี่ก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่าน <apan> ักประจญภัยงั้นหรอในรุ่งเช้าวันนั้นนะครับตัวของทางโนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเตรียมตัวออกเดินทางไปยังในเมืองแล้วนั่นเองพร้อมกับบอกลาพ่อและแม่ของเขานะครับว่าพ่อครับแม่ครับผมจะลงไปที่เมืองเป็นครั้งแรกผมจะเป็นนักประจญภัยแล้วตัวของทางโนก็ได้ออกเดินทางไปนั่นเองซึ่งมันก็จะมีแขนแดนอยู่นะครับที่แบ่งกันระหว่างบ้านของเขาซึ่งแขตแดนนี้นั้นทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของทางโนเนี่ยทั้งสองคนก็ ออกไปนอกเขตแดนนี้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะตัวของโนนเนี่ยก็มีทางเลือกแล้วนะครับก็ต้องจําใจเดินออกไปจากเขตแดนนี้นั่นเองตัวของโนได้เดินทางมาสักพักจนมาถึงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองซึ่งเมืองนี้นะครับมันก็ใหญ่เป็นอย่างมากเลยตัวของโนก,ก็ได้เข้ามาในเมืองซึ่งตัวของเขาก็ได้เปิดหูเปิดตาเป็นอย่างมากเพราะว่าเมืองเมืองนี้นะครับดูมีสีสันมากเลยและตัวของเขาเนี่นยในระหว่างเดินนั้นก็ได้เห็นน้ำประจานภัยเดินผ่านไปผ่านมาด้วยจนตัวของเขาเนี่ยทึงกับตาเป็นประกาขึ้นมาเลยนะครับจนตัวของเขามาถึงที่กิล้ว ซึ่งทางมาสเตอร์กิลเนี่ยก็น้าตาหน้ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะทางโนเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะจะจะมาเป็นนักประจนภัยนั่นเองซึ่งทางมาสเตอร์ทีแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าทางโนเนี่ยจะมาทําอะไรเพราะว่ายังเป็นแค่เด็กอยู่เลยพร้อมกับไล่ให้กลับบ้านอยู่ด้วยแต่ตัวของโน่ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับลุงยางบอกว่าทํไมที่นี่นะจะเป็นนักประจนภัยได้ซึ่งตัวของทางมาสเตอร์นะครับก็ได้ยังไม่สนใจนะพร้อมกับบอกว่ากลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะดูเอานะตัวของโนก็ได้บอกความจริงไปเลลลยยวว่าาตแ้้ทังคน ทางมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ขิดจดสักพักหนึ่งนะครับแต่มีพ่อแม่ง,งั้นหรองั้นก็ช่วยไม่ได้นะนายน่ะชื่ออะไรล่ะโนงงั้นหรองั้นไปที่โรงเรียนฝึกสอนคลาสไหมแต่ไม่เคยมีเด็กแบบนายไปที่นั่นมาก่อนเลยฟังนะผู้ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นนักปะจนภยนัยในเมืองหลวงนั้นสามารถรับการฝึกคลาสหรือก็คืออาชีพจากโรงเรียนฝึกสอนได้ถ้าอยากเป็นนักปะจนภยัยก่อนอื่นก็มาหาสกิลมาให้ได้ก่อนละกันอย่างทั้งสาดาบหรือเวทอะไร่างนั้นแหละซึ่งตัวของโนงก็ได้รับฟังคำนี้นะครับ าก็ได้ยินเรื่องเล่ามาด้วยนะว่าวีลชนในเรื่องเล่าเหล่านั้นจัดการมังกรที่ตัวใหญ่เข้าบุกเขาได้แต่ดาบเดียวซึ่งตัวของโนนั้นก็ได้เข้ามาทําการฝึกแล้วนะครับสื่อทุกคนเนี่ยเวลาฝึกนั้นพวกเขาเนี่ยก็มีพลังกันหมดแล้วนะจนเหลือแค่ทางโนคนเดียวนะครับสื่อนีเนี่ยมันก็มีเวลาหลายเดือนต่อมาแล้วนั่นเองตัวของทางโนนั้นยังฝึกกับท่อนไม้อยู่เลยนะครับจนทางครฝึกเนี่ยก็ได้ถอนหายใจเลยก็ได้บอกว่าพอแค่นั้นแหละนะโนน่าเสียดายถ้าฝึกไปมากกวนน่านี้ก็มีแต่จะเสียเวลาเธอทีเรียนรู้มาได้ก็มีค่กกาารรปปัด้องโจตีท แพรี่เท่านั้นบางทีตัวของเธอน่าจะเดินบนเส้นทางอื่นจะดีกว่านะที่โรงเดันฝึกสอนอื่นอาจจะดึงพลัสวค์ของเธอออกมาก็ได้ซึ่งตัวของโนก,ก็ได้ยอมถอดใจเอาอมาจากถานฝึกซ้อมแมนนะครับตัวของเขาเน้นก็มาที่วอรเ์เออร์ต่อเลยนะใชอาวุธทุกอย่างในการต่อสู้ใช้ร่างกายเป็นโลให้กับพวกพ้องซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็คาดหวังก็สถานฝึกนี้เป็นอย่างมากเลยแต่ก็นั่นแหละนะครับไม่ว่าทางโนจะฝึกหนักแค่ไหนความพยายามของเขาเนี่ยก็ได้สูญเปล่าทั้งหมดเลยทางหัวหน้าศู์ฝึกวอรลเลย์เียนรรเล่านี่ยถาย้าึากา จะถึงชีวิตเอานะใช่แล้วล่ะครับตัวของทางโนงก็ได้มาที่ฮันเตอร์ต่อเลยซึ่งก็ตามสภาพนะครับฮันเตอร์น่ยยิ่งไม่รอดเข้าไปใหญ่เลยนะตัวของเขาได้ไปมาทีเชนต่อแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับแม้แต่เพียงเวทแสงนิดเดียวเนี่ยทางโนงยังทำไม่ได้เลยนะซึ่งก็ใช้ได้แค่พุทไฟเยร์นะครับซึ่งก็เป็นสกิลเล็กๆน้อยๆนะดูหเหมือนว่าทางโนงอจะไม่มีพลังสวรครรร์เกี่ยวกับเวทมนต์เลยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปลองหลายคลาสเลยนะแต่กลับปรากฏว่าไม่เป็นอันสำเร็จแม้แต่คลาสเดียวเลยนะครับตง,งบร ฝึกไม่่านเลยสักคลาสเม็แต่คลาสเดียวเลยตรงทางมาสเตอร์ก็ได้ตกใจมากเลยนะใช้เวลาฝึกฝน3เดือนเต็มในแต่ละโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้สกิลด,ดีสักอันเลยงั้นหรอโน no, ขอโทษนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงลงทันไปนับประจนภัยให้ไม่ได้หรอกซึ่งตัวของโนตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับพร้องก็มาบอกพ่อกับแม่ของเขาด้วยนะว่าผมเนี่ยไม่มีความสวมรค์อะไรเลยตอนนี้รู้เรื่องนั้นดีแล้วแต่ถ้าอย่างนั้นก็มีแต่ต้องฝึกฝนเพื่อทแทนสิ่งนั้นเท่านั้นจึงตัวของโน,นก็ได้ทําดาวขึ้นมาเองเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นดาบไม้นะอาจารย์ซอสแมนเคยบอกไว้ถ้าฝึกฝนสกิลเพียงหนึ่งเดียวอาจจะได้สกิลใหม่มาก็ได้ซึ่งตัวขเขาก็เลกสกิลแพรรี่นะครับที่ตัวของเขาเนี่ยทำได้เพียงสกิลเดียวนั่นเองสกิลของชา์ให้ได้มาจากโรงเรียนฝึกสอนซอสแมนมีแค่แพรี่เท่านั้นฉันจะฝึกมันทั้งช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นซึ่งก็ผ่านเวลาไป1ปีให้หลังแล้วนะครับซึ่งตัวของโนนก็ได้ฝึกทุกวันโดยไม่เบนเลยนะจนเขาในสามารถแพรรี่ดาบสิบเล่มในพร้อมกันได้เลยนะครับจนถึงตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สก มา3ปีให้หลังตัวของเขาเนกรรชสกิลแพรลี่นะครับทำการปัดป้องดาบมากกว่ารอเล่มได้แล้วนั่นเองแต่ก็ยังไม่ได้สกิลใหม่เหมือนเดิม สภาพแบบนี้นะ่ะจะออกไปชนภัยนี่ฝันในฝันไปเลยซึ่งตัวของโนงนั้นก็ได้ฝึกจนเช้าจนเย็นจนกลางคืนก็ยังไม่เลิกฝึกเลยนะครับซึ่งก็ทําแบบนี้ทุกวันเลยนะจนดาบของเขาเนะี่ยถึงกับแตกแล้วในตอนนี้ต้องพยายามให้มากกว่านี้ต้องฝึกให้หนักกว่านี้ซึ่งก็เสียปีให้หลังแล้วนะครับทางโนัตของเขาเนี่ยก็ได้แผลลีนดาบเดียวซึ่งก็สะเทือนไปทั้งป่าเลยนะชมเวลา14ปีที่ผ่านมานี้เราฝึกโดยไม่หยุดแม้แต่วันเดียวจนสามารถปัดตองดาบไม้ผ่านเล่มได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้สกิลใหม่เลยซึ่งโนงก็ได้ตัดสินใจอออกกทาีครัง ในรอบ14ปีนะครับอยากจะลองอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายครับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตัไไดไปที่กิลเหมือนเดิมซึ่งตัวของเขาเนี่ยเขาได้มาเช็คสกิลนะทีตัวของเขามีพอมาสามารถลงทะเบียนนั่าไปจนภัยได้หรือไม่ส่งทางน้องกิลเนี่ยตัวของเขานะครับน้องเนี่ยก็ได้เช็คหมดเลยนะและตัวของน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยนะครับ เสก,กิลน่ะมีแค่นี้ไม่ผิดแน่นะส่วนตัวของโนนี่ก็ไม่ได้อ้ามเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่านั่นนะ่ะคือสก,กิลทั้งหมดแล้วจริงๆและตัวของน้องเนี่ยก็ได้แนะนําไปแล้วครับว่าทางนั้นนะ่ะรู้จักโรงเรียนฝึกสอนของเมืองหลวงไหมในเมืองหลวงแห่งนี้ใครๆก็สามารถรับการสอนจากครูฝึกที่เกง่งซึ่งพูดประธานขายคำนะครับตัวของทางโนนี่ก็ได้พูดสวนขึ้นมาเลยว่าฉันนะ่ะไปัหมดแล้วนะคงลงทะเบียนไม่ได้จริงๆแล้วสินะส่วนตัวของโนงในตอนนี้นะครับก็เริ่มจะหมดหวังแล้วนั่นเองแต่ท่านั้นนั่นเองนะครับทาง,งาออมา ก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นายอยากแกล้งพนักงานใหม่ของเรานักสิึ่งตัวของทางโน่ก็ได้ยิ้มใหญ่เลยนะครับคุณลุงไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับส่งตัวของลุงในที่แรกก็จาไม่ได้นะแต่มองรูปร่างไปมาเนี่ยก็จําได้แม่นเลยนะครับว่าเดียวนะอยากบอกนะว่านายคือโน่นะึ่งตัวทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้ามาคุยกันแบบจริงจังเลยนะครับส่งตัวของทางมาสเตอร์ก็ได้รับรู้แล้วว่าที่ผ่านมาทางพระเอกของเราฝึกตัวคนเดียวมาโดยตลอดเลยึ่งตัวของโน่ก็ได้สารภาพไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ใช้ได้แค่แพรดีเก่งขึ้นเท่านััั้้้นนนนนนนมมมาาาออร์ไดบกว่ฟงโจภยี แรงยูแรงสูงสุดคือ S แรงต่ำสุดคือ E แรงและเงินไขที่ได้รับการยอมรับเป็น E- แรงก็คือการมีสกิลที่มีประโยชน์ขั้นต่ำหนึ่งยางแต่ว่านายนะ่ะไม่มีมันซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เดินจะยอมแพ้แล้วนะครับเจ้าของทางมาสเตอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่ว่ามันจะม,มีทางสักทีเดียวหรอกนะจริงๆแล้วนะ่ะมีระดับต่ำกว่า e แรงยูแม้แต่ผู้เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยรู้กัน F แรงไงล่ะยงแต่ว่ามีเง่อนไขยอยู่นะห้ามรับงานคำจัดมอนสเตอร์หรือเควสที่ต้องออกนอกเมืองเควสที่รับได้ไมีแต่งานจิปถาถะในเมืองเทท่่าานนนั้คงไมมีีบห มาเป็นนักประจนภัยเพราะงานแค่นั้นหรอกนะใช่แล้วครับทางโนโตของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยเลยนะล้องกับพูดขึ้นมาว่าแบบนั้นก็ได้นะครับผมนํะไม่เป็นไรหรอกช่วยลงในเป็นให้ทีทางมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ถึงคำงานตกเลยนะแล้วก็ได้ถอนใจใจออกมานะครับแล้วก็ได้เซ็นยอมรับไปเลยว่าทางโนเนี่ยเป็นนักประจนภัยรแรงเอฟแล้วนั่นเองซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตนักประจน l ไพแรงเอฟมาแล้วนะครับโตของโนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยพร้อมกับรับภารกิจเลยนะภารกิจเนี่ยก็มี ส่งของบ้างจับแมวบ้างถึงแม้กระน,นั้นนะครับขณะที่เขาเนี่ยกำลังทํางานอยู่ในวันวันนั้นตรงเขาก็ยังไม่ลดละการฝึกฝนนั่นเองซึ่งตรงเขาก็ได้ทําแบบนี้นะครับ เรื่อยมาเลยนะจนทางชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาเริ่มชอบทางโนขึ้นมามากขึ้นแล้วนะครับวันหนึ่งในตัวของเขาก็ได้นั่งคิดว่าความฝันที่อยากเป็นนักปืนัยเาื่อทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นจริงแล้วมากกว่านี้อาจจะรูเกินไปหน่อยมั้งสาหรับฉันนะซึ่งตัวของโน่รู้เหมือนว่าจะพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากเลยนะครับและตัวของโนงเนี่ยก็ได้ทํางานต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีกานพักผ่อนเลยนะซึ่งงานที่เขาทาเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับตัวของเขาทํางานมากกว่าคนอื่นสิบเท่าเลยนะซึ่งเพราะเขาเลยนะครับแต่ยากเวลาการก่อสร้างเนี่ยถ จะตัดมาหน้าปัจจุบันแล้วนะครับที่ทางโนเนี่ยได้ยินเสียงของผู้หญิงค,คนหนึ่งนะที่ขอร้องความช่วยเหลืออยู่นั่นเองตัวของโนก็ไม่รอช้าและเรียบวิ่งไปหาเลยนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับบัวที่เป็นมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นแค่ในหนังสือนะครับตัวจริงนะ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยงั้นหรอใช่แล้วละ่ะไอ้วัวตัวนี้นะครับมันเนี่ยก็โหดมากเลยนะสึ่งเหมือนว่าทหารทุกคนในตอนนี้กําลังปกป้องทางหญิงสาวคนหนึ่งอยู่นะครับที่โดนตรึงไว้นั่นเอง ทางมอสเตอร์นะ่มันจะพุ่งมาโจอมตีทั้งผู้หญิงคนนี้นะครับแต่ก็นั่นเลยนะพรทหารที่เข้ามาป้องกันเนี่ยพวกมานนั้นกะโดดแส้กระจายไปหมดเลยสืงก็เลยเป็นท่าสักคนเลยนะครับในตอนนี้จนเหลือเพียงแค่ทางหญิงสาวเพียงคนเดียวแล้วนะครับทางหนุม่มเห็นแบบนั้นโตของเขาเนี่ยก็ได้หยิบดาบแล้วก็ปาก้องหินเข้าไปที่ตา ของเจ้าหัวนะครับจนมันเนี่ยเบี่ยงไความสนใจมาที่ทางโนเลยนะมนันก็ไม่รอชา้าเลยครับ,บรวิ่งมาหาทางโนเลยตัวทางโนเนี่ยก็ได้บอกว่าจังหวะน,นี้แหละนะเธอจะหนีไปซะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลอกล่อมันให้ออกมาห่างจากหญิงสาวคนนั้นนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยในขณะที่กำลังวิ่งหนีอยู่นั้นก็ได้หันกลับไปสนกลครับโดยใช้สกิลแผลรี่ซึ่งก็แค่นิดเดียวนะครับท้ายมอนสเตอร์เนี่ยก็เดินติดกำแพงไปไกลเลยนะแต่ถึงขนาดน,นะครับเจ้ามอนสเตอร์เนี่ย นันก็ลุกขึ้นมาได้อยู่ดีซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่แพรรี่เท่านั ú, ้นซึ่งถ้าตัวของเขาโดนสักทีนะครับถึงตายแน่นอนใช่แล้วละครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีสกิลสอนกลับแม้แต่สกิลเดียวเลยนะทาให้ power, so need need. ต lead. ัวเขาเนี่ยทำได้แค่ปัดป้องเท่านั้นซึ่งตัวเขานะครับก็ได้หันไปมองทางหญิงสาวนะซึ่งทางหญิงสาวเนี่ยก็อยู่ที่เดิมเลยนะครับเธอเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนเลยนั่นเองจนตัวของทางโนในตอนนี้นะครับรู้สึกแปลกๆแล้วนะไอ้ทางบัวเนี่ยมันได้เห็นทางน้องหญิงสาวคนนั้นนะครับม ทางกาซ้อนเล่นนะครับ เร่งความเร็วแล้วําการแผลลี่เพื่อปกป้องหญิงสาวคนนั้นนั่นเองซึ่งช็อตนี้ก็เรียกได้ว่าโคตรหล,ล่อเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะฉากหล่อลอแบบนี้ก็ต้องแรงกับการที่ดาบของเขาเนะี่ยต้องพังทลายลงไปนะครับและแค่สันดาบเท้านั้นเองต่อให้ไม่สามารถเป็นตัวเอกในเรื่องราวประจญภัยได้แต่อยากจะปกป้องเด็กสาวที่กําลังหวาดกลัวต่อหน้าให้ได้ซึ่งคุณพ่อของเขานในอดีตเนี่ยก็ได้บอกกับทางโนไปว่าแม้ว่ายากลาบากแค่ไหนก็จะกวดแกงดาเพื่อปกป้องและผู้อ่อนแอและกาจัดสิ่งชั่วร้ายนั่นแหละคือนักประจญภยัยซึ่งเขา ก็จะได้ใช้แค่สันดาบนะเพื่อทําการแพรีนั่นเองซึ่งก็แพรีแบบสุดชีวิตเลยนะครับจนหาอาวุธของมันเนี่ยพุ่งเข้าไปทําการโจมตีต่อมันเองนะครับจนเสียนเนี่ย ึงกับขาเลยนะและก็ใช่แล้วล่ะครับทางโนนเนี่ยก็สามารถกําจัดทั้งมอสเตอร์วอลต์ัวนี้ได้แล้วนั่นเองและทางหญิงสาวคนนี้ก็ได้ถูกคลายผน,นึกออกมาแล้วนะครับเกือบไปแล้วท้าอีกครั้งแล้วก็คงร่างมือไว้ไม่ไหวแน่รามันมีฝีมือแค่นี้แต่อยากออกเดินทางไปจนพัยไปยังที่ต่างๆในโลกนั้นหรอซึ่งทางหญิงสาวนะครับก็ได้ขอบคุณทางโนไปเพราะว่าโนนถึงรอดมาได้ซึ่งตัวของโนนี่ก็ได้บอกว่าเสียใจเรื่องพวกเขาด้วยนะซึ่งนงนนี่ก็ได้ขอทราบชื่อทางโนหน่หนอยนะครับแตะตัวของโนนี่ก็ได้บอกว่านงโ ก็ได้เดินจากไปเลยนะครับซึ่งพอเดินเข้ามาในเมืองนั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจเลยนะกับบัวแค่ตัวเดียวในเมืองที่ไม่ใช่แม้แต่มอสเตอร์ยังรู้สึกเป็นภัยได้ถึงขนาดนี้เพรานะนายต้องฝึกให้มากกว่านี้ซึ่งทางโน้งเนี่ยมันจะเข้าใจผิดนะครับแต่ที่มันสู้เนี่ยก็คือมอสเตอร์นั่นะแล้วแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่2ซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางองค์หญิงเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าลินเนเบิร์กนะครับซึ่งขอเรียกสั้นๆว่าลินก็ เธอไปนะครับซึ่งเธอเนี่ยควรจะเป็นคนมาคุ้มกันก่อนหน้านี้นั่นเองนะแต่ดูเหมือนว่าจะติดพิธีสืบทอดตำแหน่งราชาอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะครับก็เลยมาไม่ได้นั่นเองซึ่งทางตัวของน้องโอคาราคนนี้นะครับจะมีชื่อว่าอ e ีเนตนั่นเองนะตัวของน้องก็จะได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้พวกเขานะครับต้องเรียบกลับไปที่ปราสาทกันก่อนนะเพราะว่าดูเหมือนทางราชวังเนี่ยอยากจะคุยกับเธอด้วยนะครับซึ่งแต่มาที่ชายคนนึงนะตัวของชายคนนี้ตัวขเขาเนี่ยมีชื่อว่ารเ,เานนรนน นนฉัน,นะคุยกับเรียนแล้วนะไม่แน่ใจว่าที่มีโนทอถูกอัญเชิญมาภายในเมืองนะ่าเป็นมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในอารบิสฉันเลือกสุดของเขาวงกเลยนะหรือก็คือนี่นะเป็นฝีมือของคนสินะซึ่งพวกเขาก็ได้คาดการณ์กันนะครับว่าคาดว่าแหวนบนร่างกายของทางพ่อค้าคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นต้นต่อของการเปิดทํางานนั่นเองจากที่โอเคนเวสซักซีทาการต่อสอบหินเวทที่ติดอยู่บนแหวนมีความบริสุทธิ์ที่สูงมากเป็นสินค้านองมาตรฐานที่ไม่วางขายในตลาดเลยซึ่งตัวของเรีนในตอนนี้ก็ได้ตระหนักใจแล้ว มินอทรอเป็นมอนสเตอร์มีภัายระดับ A การผนึกมันไว้ต่อให้เป็นเศรษฐีก็ไม่สามารถเตรียมการได้ซึ่งดูเหมือนว่ารูปแบบของเวทมนต์ที่เหลืออยู่ในหินเวทนั้นในส่วนที่ออกมาจากแหวนคาดววามาจากจักรวรรดิเวทมนต์เดลิดัสซึ่งพวกเขานี่ก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาได้รับการกลั่นแกล้งมานั้งต่อน,น้าก็จริงแต่ว่าใส่การอันเชิญและการพัฒนาการองค์หญิงไว้ด้วยเขตแดนในเวลาเดียวกันเนี่ยนะแถมยังไม่คิดจะกาจัดหลักฐานด้วยเลยหรือก็คือเป้าหมายของศัตรูน่ะไม่ใช่แค่การลอบสังหารทันลีน Air เนเบิร์ สรุปกันเลยนะครับว่าทั้งฝั่งโน้นนะกำลังคอยอาณาจักรเราเปิดสงครามอยู่นั่นเองดูเหมือนว่ายังไงพวกมันนก็อยากได้มากเลยสินะทรัพยากรเขาวางกดของอาณาจักรเราโบราณวัตถุของเขาบาโกดไม่อาจหวนกลับแล้วก็เรื่องของใช้ได้ช่วยลีนเอาไว้ใช้บลอดซอสเล่มเดียวแทนมันใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการจัดการมิรทอหลังจากนั้นก็ลองให้กองกำลังตามรอยไปก็คลาดสายตาไปได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยคราก็ได้รับรายงานมาด้วยนะว่าทางพระเอกของเราหรือว่าโนนั้นเขานะครับหายตัวไปต่อหน้าราวกับภาพลงตาซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับก็ได้ สงสัยนะว่าชายคนนั้นนะเป็นใครกันแน่และภาพก็ตมามไปททางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาทางกิลมาสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งหาตร์อของคุณลงุงกิลมาสเตอร์ก็ได้ตกใจมากเลยนะว่าโนนี่นายน่ะยังมีชมีวิตอยู่สินะเมื่อ,อคืนตรงใกล้ๆทางเข้าเขาวงกอดมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวออกมาเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครเห็นไดที่นี่ด้วยสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ๆด้วยนะพอจบงานแล้วก็ไม่โผล่หน้ามาด้วยเป็นห่วงมากเลยล่ะทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษไปนะว่าเมื่อคืนโดนกลุ่มคนแต่งตัวประหลาดาดม,มาพอเน ก็เลยกลับบ้านไปก่อนนะซึ่งคุณลุงนะครับหรือว่าทางเกมมาสเตอร์ก็ได้สงสัยว่าทางร้อยอะไรบางอย่างมอนสเตอร์ของทางเพกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งมาเช้าทางเพกของเราก็ไปตักดินมานะครับซึ่งก็ทํางานหนักจริงๆเลยนะทางเพกของเราเนี่ยคุณลุงก็ได้โล่งใจเลยนะครับว่าเ,าเป็นว่าโชคดีที่ไม่เจอกับมอนสเตอร์เขา้ขาขณะชั้นที่เป็นอดีตแร้งเอถ้าบังเอิญเจอเข้าก็น่าจะตายทันทีเหมือนกันทางเพกของเราก็ได้งงต่อนะครับว่าเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยงั้นหรอพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจ,ใจ เลยนะครับในตอนนี้ทางเพลของเราก็เลยถามนะว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างนั้นหรอซึงทางคุณลุงกิลมาสเตอร์ก็ได้บอกไปนะครับว่าเรื่องน,นั้นมือว่าจะถูกชายในด้นานน้ำจัดการไปแล้วนะ่ะแถมยังด้วยการโจมตีครั้งเดียวด้วยทางเพลของเราก็ได้อึ้งหนักมากเลยนะครับว่าในโลกนี้ยังมีคนที่สุดยอดขนาดนั้นอยู่ด้วยสินะและในขณะทีวว่พวกเขาทั้งสองคนกำลังพูดคุยเรื่องภารกิจต่อไปกันอยู่นั้นทางหญิงสาวคนหนึ่งนะครับก็ได้สกดรอยตามทางเพลของเรามาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจอตัััวววววแแลลล้้ซึ่่่่่งงงก็ช็ชชคครรบบเเเป,เปนนนหิสาาาอออทีีมื ว่าลีนนะครับตัวของลีนได้บอกว่ามันเสียมารยาทก็จริงแต่ไม่ว่ายัางไงนั่นก็อยากเจอตัวมากฉันจึงใช้สกิลจำพวกค้นหาระยะไก,กลในการหาตัวคุณซึ่งตัวของเธอนะครับมีอาชีพเป็นมาจิเชียนนั่นเองนะซึ่งเธอเนี่ยนับได้ว่าเก่งทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่สูตสักอย่างเลยนั่นเองซึ่งที่นี้นะครับก็มีคนมองเยอะนะตัวของทางลีนเนี่ยก็เลยชวนทางเพ่ของเรานะครับไปคุยกันที่อื่นดีกว่าซึ่งทางกิลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้คว้าคอ,อทางเพ่ของเราเลยนายนับไปก่อเรื่องอะไรมากันแน่ทางเพ่ของเราก็ได้งงเหมืออออนนนนนนกกกััะะครรบบวว่่าาาไไไไดด้้้ทํเลลยง็ป ทาเป็นช่วงเวลานี้คนน่ายังไม่เยอะนะแค่ใช้สกิลสก,กัดเสียงและซ่อนเร้นคนนอาจจะคุยกันข้างนอกได้โดยไม่มีใครรู้แล้วซึ่งก็ต้องจำยอมนะครับได้ตามกับเธอนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ได้มาคุยกันที่ที่หนึ่งนะน้องลิ้นได้บอกว่าขอโทษเสียงมารยาทด,ด้วยนะที่ฉันมาในว,วันนี้นะ่ะก็เพื่อจะมาขอบคุณคุณเท่านั้นคุณน่ะไม่ได้ช่วยแค่ชีวิตฉันคนเดียวแต่คุณได้ช่วยชีวิตของประชาชนมากมายไว้ทางเพื่อนขอเราก็ได้บอกว่าเธอนี่เวอร์รกดีนจะยเรับ ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนถ้าหากฉันไม่ได้คุณต่างหากล่ะฉันนายไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ของน้องก็ได้เสนอไปนะครับว่าอยากขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสัตว์สมบัติของทานตระกูลของฉันเลยก็ได้สุ่อทางเพลงขอร้องตัวของเขานะครับก็ได้ปฏิเสธไปอยู่ดีนะแค่บอกว่าคาขอบคุณก็พอแล้วนะไม่เอาอะไรมากกว่านี้แล้วสุ่อทางตัวของน้องลีนนะครับก็ได้ไม่ยอมนั่นเองนะเพราะว่าน้องน่ะอยากตอบแทนจริงๆตัวของเธอเนี่ยก็เลยชวนทางเพลงของเรานะครับให้เขาในพบท่านพ่อของเธอนะสี่ ได้เบ่งน้ําตาออกมาเลยซึ่งน้าตาของผู้หญิงนี่เลยครับาทาใหมทั้งตัวของทังพระเอกของเราหรือว่าโนนั้นย่อมต่างไปด้วยนั่นเองแค่เจอพ่อของเธอก็พอแล้วสินะไปก็ได้ซึ่งก็ไปกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งหมอนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะเข้ามาในปราสาทกันแล้วนั่นเองซึ่งทางตัวของทางพระเอกของเรามันก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่นหะคือปราสาทของพระราชานะมันเนี่ยก็ได้คิดว่าเดี๋ยวนะบ้านของอะไรใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยซึ่งพวกเขาก็ได้แนมตัวให้กันนะครับว่าชื่ออะไรมาจากไหนนั่นเองแต่ท่าน นะบอกแค่ชื่อเท่านั้นเองทำให้ทางเพจของเราเนยก็ได้งงต่อไปนะครับสึ่งพอเดินมาสักพักนั้นนะนะพวกเขาเนยก็ได้ไปเจอกับอัศวินสาวคนหนึ่งนะครับสึ่งเธอเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นตัวตึงพอควเลยนะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตอนต้นเรื่องว่าเธอเนยมีชื่อว่าอินเนสนั่นเองทางตัวของทางน้องลินนะครับก็ได้บอกกับเธอไปว่าฉันนายอยากจะพาเขาคนนี้ไปพบท่านพ่อซึ่งตัวของทางน้องอินเนสนะครับตัวของเธอเนยก็ได้มองแรงทางเพจของเราเลยนะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่จนทางตัวของทางน้องลินนะครับก็ได้บอกกลับไปว ชายคนนี้นะ่ะเป็นผู้มีพะคุณของเขาซึ่งก็รู้กันทั้งวังเลยนะครับในตอนนี้แล้วทางตัวของทน้องอินเนสเนี่ยก็ได้นําทางไปนั่นเองทางเพของเราก็ได้เข้าใจว่าทางอินเนสนะครับเป็นน้องเมทนั่นเองนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าชุดแบบนี้นะ่ะทางานยากมากแน่แนเลยไดเก็บกวาดของได้สบายไหมนะซึ่งระหว่างเดินทางก็ไปเจอกับชายคนนึงนะครับซึ่งไอ้ชายคนนี้นะเราว่าอาจะเป็นตัวตึงพอควันเลยนะซึ่งเจอหน้ากันครั้งแรกมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องทางเพคของเราเลยทางเพคของเราก็ได้งง,งนะครับว่าที่นี่นะ่ะเป็นบ้านที่อาิ่วเก ั่่งตัวของมันเนี่ยก็ได้กวนตีนเป็นอย่างมากเลยนะครับเกียวเบิร์ตเนี่ยมนได้แอบดูถูกดูแคลนทางเพจของเราด้วยนะและทางต่อของทางน้องอินเน็ตนะครับก็เลยชวนทางเกียวเบิร์ตเนี่ยไปด้วยการที่ห้องบรรลังหน่อยเพราะว่ามีองค์คนรักเยอะไว้ให้จะดีกว่านะซึ่งพวกเขาก็จะระแวงทางเพจของเราจัดเลยนะครับในตอนนี้ตัดมาทางห้องบรรลังนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทางท่านพ่อของทางน้องลีนเนี่ยกำลังพูดคุยกับทางเรนอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าจะคุยกันเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งก็็เเเปนนททาาางงงงงฝัั่ขอออีกมืึะะจ้ คือไม่สนใจสนธิสัญญาไม่ลุกรานแล้วสินะส่งก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกันนะดูเหมือนว่าทางฝั่งของทางเมืองศัตรูนะครับพวกมันนอยากได้พื้นที่เขาวงกลมนั่นเองนะซึ่งก็ส่งสิทธิเขาวงกลมให้กับพวกมันทั้งหมดเลยแล้วพวกมันจะให้ยืมก็กำลังทหารของพวกมันนะครับซึ่งมันก็ได้แอบดูถูกดูแคลนทางอาันจาักรแห่งนี้มากเลยนะแต่ก็แน่นอนแล้วครับเัวของทางพ่อของทางน้องลินเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันแล้วก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการยกเมืองให้เลยนะึ่งววกเเกเ้า็ไดส เรื่องนี้มากเลยนะครับในตอนนี้และทันใดนั้นเองนั้นท่านน้องลีนก็ได้เปิดประตรูเข้ามาพร้อมกับทางเพ่ของเรานะครับสื่อทางองค์รักสองคนที่ตามมาด้วยนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุกเข่าลงมาเลยนะแต่ทางเพ่ของเรานะครับตัวของเขาก็ไม่รู้เรื่องนะพร้อมกับเดินหน้าต่อไปเลยนั่นเองโดยคนนั้นกะ็คือพ่อของลีนกันหล่เนี่ึ่งทุกคนนะครับก็ได้สังเกตเห็นทางผ้าคลุมษีนะที่ทางน้องลีนใส่อยู่นั่นเองแล้วก็ได้ดนบ่นใหญ่เลยนะครับว่าลีนอ่ะออกไปข้างนอกมางั้นหรอตขอคาน,น้องลีนนะครับก็จะใช้ผลที่ว่า่าาาายยยััยังงไกก็อออตตมมมหภูิิุนนนนวเเีพด้้แบบ ครับตัวของเขานึ่ก็ได้ยินขึ้นเลยนะหรือว่าชายคนนั้นน่ะทางเพของเราก็ได้บอกว่าขอโทษนะที่มาด้วยชุดแบบนี้เลียนเล่งให้มาด้วยนะทางฝั่งคุณพ่อนะครับก็ได้บอกไปว่าชุดยังไงก็ได้นะขอโทษที่ต้องให้มาหาแบบนี้ทางเพของเราก็เลยพูดดังไปก่อนเลยว่าบอกไปก่อนนะฉันไม่ใช่ขุนนางหรืออะไรพวกนั้นฉันไม่รู้เกี่ยวกับมารยาทของที่นี่ด้วยอาจจะทําเรื่องเสียมารยาทก็ได้แบบนั้นยังโอเคอยู่ไหมทางฝั Ai ่งคุงพ่อของเขาเนี่ยครับก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยนะกลับกันเลยแบบนี้สิคุยง่ายน ทายไม่ได้เจ้าดูสาของข้าคงจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วขอบคุณมากจริงๆท้าวเพรของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นไรหรอกนะแค่คำพูดนั้นก็พอแล้วละ่ะสินทางเพลงของเราก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าดีละเท่านี้เราก็ได้รับคําขอบคุณมาแล้วกลับได้แล้วมั้งซึ่งผู้ประธานขายคำนะครับทางคุณพ่อเ่ยก็ได้บอกว่าจะให้ผู้มีพระคุณนะกลัามือเปล่าไปคงไม่ได้จะที่ดินเงินหรืออยาดอะไรก็บอกมาได้เลยจะยกให้เท่าที่ยกให้ได้นะ มีอะไรที่ต้องการหรือเปล่าทางไพ่ขอเรานก็ได้ตอบด้วยสีหน้ามั่งมั่นเลยนะครับว่าไม่ละไม่มีความต้องการแบบนั้นหรอกสุนทุกคนก็ได้เออแดงหมดเลยนะครับในตอนนี้ไม่เอาทั้งเงินและที่ดินเลยงั้นห,หรอแล้วถ้าเป็นสมบัติจากเขาวงกตล่ะอาณาจักรของเราเป็นอาณาจักรที่ให้การป้องกันเขาวงกตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นของที่แปลกแค่ไหนถ้าดูคนพบในเขาวงกตจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ทงสมบัติสามารถนําเครื่องนึงที่อยู่ในนั้นออกไปได้เลยนะสุนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับวันท้นพ่อนะขนาดนัน ไม่อยากได้รางวัลอะไรหรูหราหรอกนะแค่คำพูดเมื่อกี้ก็เพียงพอแล้วตัวของทางคุณพ่อนั่นก็ได้อึ้งเลยนะครับสมบัติก็ไม่เอางั้นหรอทางนั้นอะไรดีล่ะแล่คุณพ่อนะครับก็ได้มองไปที่ดาบที่อยู่ทางด้านหลังของบรลลังนะแล้วก็ใช้แล้วแหละครับตัวเขาได้หยิบดาบนี้ออกมาแล้วก็ได้มองมันให้กับทางเพคอแล้วนะครับซึ่งดาบดาบนี้นั้นหน้าตาดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนนี้ข้าก็หมดจําการไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะมีไว้ก็แค่เครื่องประดับเท่านั้นถ้้นะ้ามามมััันนนนไไปใใช่่่่ะดีีีกวหหหลลบบบทแเยแล้วนะซึ่งทาาาาางงเเรรนนนะคัับตวขอียยก็ได้้พพมมหป นะขอบคุณพ่อของเขาในกำลังทําอะไรกันแน่แต่ทางคุณพ่อของเขาไม่ฟังอะไรเลยนะครับเชิญเจ้าหนะ้รับไปได้เลยทางเพคขอรับนะครับเมื่อรับดาบเล่มนี้มาแล้วนั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงดาบที่มันหนักมากๆเลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ทําการยกมันออกมาได้นะหนักกว่าที่คิดไปนะเนี่ยนี่นายเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ใช่หรอครับคงจะรับไปไม่ได้หรอกตัวของทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าไม่รับฉันแค่เก็บได้ระหว่างเดินทางและใช้มันเพราะถูกใจเท่านั้นเองหรือก,ก็คือเครื่องรางนําโชคข,ของฉันขอแค่ในช่วยรับไปได้ไหมทางเพคก็ไม่รรรออช้้้าานนะคััับวว่ขไกก็แล สื่อทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้ขอเรื่องนึ้งนะครับว่านายนายช่วยสะบัดมันสักครั้งได้ไหมทางเพลของเรานะครับก็ไม่รอชา้าแต่ทําการสะบัดดามหนึ่งทีนะครับซึ่งแรงล้มเนี่ยมันก็ได้ปะทะทั่วบ,บริเวณนียย้เลยนะยทุกคนนะตกใจเป็นอย่างมากสื่อตกใจย,ยิ่งกว่านะครับทางเพลของเราเนี่ยสะบัดดามเล่มนี้โดยแขนข้างเดียวนั่นเองคุณพ่อนะครับก็ได้ฝากทาน้องลินด้วยนะว่าให้ฝึกกับทางเพลด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะ่ะมีแต่คนอันตรายทั้งนั้นทางเพลของเราะครับก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรที่ฉันสอนให้เธอได้กก่แบบนะาาสลู เกินไปมันจะไม่ดีนะซึ่งก็ได้สอนทางพระราชาเลยนะครับสุดจัดเลยนะคุณพ่อนี่ก็ได้บอกว่า,างั้นมันก็ใช่แล้วซึ่งคุณพ่อก็ได้ขำขึ้นมาอีกแล้วนะครับทางเพ่ของเราเนี่ยก็ได้จับได้นะว่าคุณพ่อเนี่ยขำบ่อยจริงๆทางนั้นผมก็ขอตัวก่อนนะและในขณะที่ทางเพ่ของเรานั้นกำลังกลับนั้นตู้ของเขาเนี่ยก็โดนทางน้องอีเนสนะครับเข้ามาหานะแล้วก็ได้กราบข,ขอโทษนะครับทางเพ่ของเราเลยที่เสียมรยาทเมื่อกี้ซึ่งทางเพ่ของเราเนี่ยก็ไม่ถือราอะไรอยู่แล้วเลยครับและทางเพ่ของเราก็เพิ่งรู้นะดาว่าทาง น้องก็ได้แอบบ่นไปด้วยนะวา่าท่าทีของทางพอเพยของเราเมื่อกี้นะ่ะมันดูไม่ค่อยเหมาะสมมากเท่าไหร่เลยครั้งนี้จะปล่อยไว้ก่อนนะแต่ถ้าครั้งหน้าพระเอกเนี่ยโดนซัดแน่นอนซึ่งเธอนะครับตำแหน่งของเธอเนี่ยเป็นรองหัวหน้าประจำการนะทางเพยของเราก็ได้ตกใจนะครับว่าเธอเนี่ยดูสุดยอดมากๆเลยซื้อมาก่อนนะครับน้องตอง,องทางอีเนสนั้นได้รับฉายาว่าโลกของพระเจ้าหรือว่าโลกสวรรค์นั่นเองและรัหน้ทที่เป็นโลกของท่านลินเนเบิร์กแต่เดิมแล้วฉันจะเป็นต้้งปกป้องท่านลินเนเบิร์กไม้ต้องแลกิต่ชีวิต ่วยได้บอกฉันมาได้เลยนะทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าคนในวังนี้น่ะเวอร์ซะจริงๆแต่ก็เอาเถอแล้นก็ฝากด้วยนะซึ่งพอทางเพลงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกชื่อของเขาไปนะเพราะว่าเขานยังไม่ได้แนะนําตัวให้ฟังนะครับตัวของเขานี่ก็ได้บอกว่าเขาน่ชื่อโนนะสึ่งทางอินเนนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วนั่นเองทางเพลงของเราเนี่ยก็จะเดินกลับแล้วนะครับแต่ก็โดนดักไปอีกแล้วนะโดยทั้งเจ้ากิลเบิร์ตนั่นเองแล้วก็ตามพลอตนะ ท้าประลองกับทางเพลของเราหน่อยนะเพราะมันน่ะยากล่องฝีมือนั่นเองนะครับและแล้วในตอนนี้ก็ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทางโนหรือว่าทางเพลของเราในตัวของเขาก็ได้มากับชายคนนึงนะนะซึ่งทั้งสองคนนะครับจะมาทําการท้าประลองกันนั่นเองแต่ในตอนนี้ความรู้สึกของทางโนนั้นตัวของเขาเนี่ยอยากกลับบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าวันนี้น่ะเนยมากๆไปเลยซึ่งพอทั้งสองคนก็ได้มาถึงสนามฝึกซ้อมกันแล้วนะครับส่วตัวของทางกิลเบิร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปหยิบหอกขึ้นมาอันนึงนะซึ่ง แล้วก็ได้ชวนทางเพจของเราเนี่ยเชิญและอาวุธได้ตามใจชอบเลยทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีสีหน้ามั่วมันเป็นอย่างมากเลยนะในตอนนี้เพราะว่าตัวของเขานะครับมีเป้าหมายเป็นนักประจนภัยเพราะงั้นนี่นะเป็นโอกาสที่ดีมากๆตัวของทางเพจของเรานะครับได้เลือกดาบไม้เล่มหนึ่งขึ้นมาน,นเองซึ่งผูคคนเนี่ยก็มาล้อมรอบเพื่อดูการต่อสู้ครั้งนี้กันนะครับทุกคนเนี่ยก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซ้อมสู้กับหัวหน้าคิวเบิร์ตคนนั้นงั้นหรอเจ้านั่นใครกันเนี่ยถ้าตายโดยไม่รู้นะแล้วทาง Q าคิวเบ นนั้ทีมแทงไปไทางเพลงของเรานะแต่ทางเพลงของเรารู้สึกว่าต้องเข้าหลบได้แบบชิวๆไปเลยซึ่งทางตรงทางคิวเบิร์กได้ล้ำกระบอนทางมากมายนะครับแต่ทางเพลของเราเนี่ยเรียกง่ายๆว่าหลบอย่างง่ายดายไปเลยนะในระหว่างหลบไปตัวของเขานี่ก็ได้คิดขึ้นมาพร้อมกันเลยว่าการปรับจังหวะช้า,ชาเร็วยอดเยี่ยมมากๆคงจะฝึกอย่างหนักหน่วงมา,มากๆแน่นๆเลยแต่ว่าทําไมถึงช้านักละ่ะแตัวของเขาก็ได้คิดไปเองอีกแล้วนะครับว่าอย่างนี้นี่เองเพราะคู่ต่อสู้เป็นเราเลยไม่มีค่าพอยแสดงฝีมือที่แท้จริงสินะซึ่งก็เข้าใจผิดในเวนี้ได้นะครับทงเพ เราเนี่ยก็เลยพู่ขึ้นมาว่าขอเวลานอกนะเข้าใจว่าเกรงใจกันแต่ไม่ต้องอมมือให้ขนาดนั้นก็ได้นะซึ่งก็โคตรยามเลยนะครับทางเพลของเราเนี่ยแต่ก็ว่าอะไรมันไม่ได้นะเพราะมันเนี่ยเข้าใจผิดอยู่นั่นเองจต่ของทางคิวเบิร์นก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับงั้นเหรอพอคิวเาเอฝ่ายเป็นมนุษย์เลยยั้งมือไว้เหรอนี่โทษทีกันแล้วกันนะแล้วตัวของทางคิวเบิร์นนะครับก็ได้เริ่มอกจริงไปแล้วนั่นเองซึ่งรอบนี้นั้นก็เร็วกว่าเดิมออกมากเลยนะครับทางเพลของเราเนี่ยก็ได้มอง ไล่การป้องกันโดยสมบูรณ์แบบเลยนะอย่างกับบอกว่าสั้นมาเลยสิอย่างนั้นนะ่ะซึ่งเรื่องเข้าใจผิดแนวไว้ใจทางเพศของเราได้เลยนะครับดูสภาพของทางกิวเบร์ในตอนนี้นะสีหน้านก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรเลยตัวของมันในะคิดขึ้นมาในใจว่าทําไมก็ล่ะทำไมหอ,อกของเราถึงไม่โดนมันกนล่ะทางเพยของเรามันก็ได้คิดไปเองอย่างแล้วนะครับหรือว่านี่นะเป็นกําดังนั้นหรอนี่ไม่มีทางที่เขาจะเอาจริงอยู่แล้วล่ะฉันมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งในตอนนี้นะครับปลายหอกแม้แต่น,นิดเดียวนะัไียดดังไห จะเร็วกว่านี้ก็ได้สื่อสภาพของทางกิลเบิร์ในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้เหวอแดกไปแล้วนะครับและมันดูเหมือนว่าจะใช้ท่าไม้ตายของมันเลยนะมันนะครับได้แทงหอกไปทีเดียวเนี่ยสายลมนะกระเข้ามาบนรอบทางหอกของมันเลยนะครับสื่ออานุภาพของมันเะียับได้ว่ารุนแรงเอามากๆแต่ผลลัพธ์นั้นมันกลับไม่เป็นอย่างที่ควรนั่นเองเพราะว่าตรงหน้าของทางกิลเบิร์ดนั้นทางเพลของเราเนี่ยหายไปแล้วนะครับทางเพลของเราตัวเขาก็ได้หลบมาอยู่ข้างๆแล้วนะในตอนนี้ทางกิลเบิร์ดในตัวเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลย แพ้แล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางเพยของเราเนี่ยก็ได้เดินออกไปนั่นเองทิ้งให้ทางคิวเบิร์ตนในตอนในตัวของเขาก็ได้แต่คุ้นคิดอยู่คนเดียวเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับตัวของเขาในตอนนี้นะมือนว่าจะเอาจริงหมดเปลือกแล้วนั่นเองขนาดลูกน้องของเขานะครับยังไม่เชื่อสายตาเลยนะว่าทางคนะิวเบิร์ตน่ะไม่มีทางแพ้ไอ้บ้านนั่นได้หรอแคมยังไม่เคยมีใครลบดาร์กอนเกรฟของหัวนหน้าได้เลยสงสัยไปแค่การฝึกซ้อมละมัง้งถ้าเป็นหอกจริงนะ่ะคงหวัวกระจุยไปแล้วยังไงหัวหน้าคนะิวเบิร์ตนน่นะา,านก็ไม่่คจะ ชอบคาพูดนี้เท่าไหรเลยนะซึ่งทามก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตนะครับซึ่งก็เป็นอดีตของทางกิลเบิร์ตนะทันทีที่ถือฮอกเราก็รู้ว่าเรามีพรสวรรค์ซึ่งกิลเบิร์ตนะครับมันเนี่ยก็ได้คนคนมันนําไปทวนเลยนะเรารู้ว่ายิงฝึกหนักเท่าไรทักษะเกย็ยิงสูงและมีพลังมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเขานะครับก็มาถึงแล้วนั่นเองเพราะว่าตัวของทางกิลเบิร์ตนั้นไปต่อสู้กับคนเก่งๆท่วทุกเมืองมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครโค่นเขาได้เลยนะซึ่งก็มีขข่่าา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 าวลาวาาาาาาลลลาากกลืลออ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 มํํนนนนจจจงงงงงงรรรรรรชณณณัััััักกกกกกกแะพทยตตี้้หผู แข็งแกร่งเพราะเขาเองก็ต้องการความมาั่งคั่งและชื่อเสียงเหมือนกันลองกลับไปดูอีกสักครั้งนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางกิลเบิร์ตัวของเขาเนี่ยก็กลับมาที่มอเมองวงอีกครั้งนะครับก็มาเป็นทหารอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งตอนนี้เขากลับมายัง่งมองวงนั้นไล่ออกล่ามอนสเตอร์อย่างไม่หยุดยัง้งในตอนที่มีคนแข็งแกร่งเข้ามาในกองทัพเราก็จะเข้าไปท้าสู้และจัดการได้ทั้งหมดเลยซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ไม่เคยมีใครทําให้เขาเนี่ยเล่า้อนได้มาก่อนเลยนะซนึ่งเหมือนว่าคนที่แข็แาาขขนะ็็งง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 แกกกรร่่าาาาาาาทททัั้้เเเเ์์นนนนนะคคจจจปออออยยขขซึี ทางเพปของเรามาในตอนแรกด้วยนะซึ่งก็เป็นสนามแรกนะครับที่ทางเพปของเราเนี่ยอ,อกหักเลยก็ว่าได้ถ้าอาจารย์คนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางกิลเบิร์ตที่กำลังนั่งเบื่ออยู่เลยว่าวันหนึ่งนะ่าจะต้องมีคนแข็งแกร่งกว่ารกกากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนฉันมั่นใจเลยว่าน่นาจะแข็งแกร่งกว่าฉันนะตัวของทางกิลเบิร์ตเนี่ยมันก็ไม่เชื่อนะครับว่าท้าไม่มาตอนฉันอยู่ก็แย่เลยสิอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวตายเพ้าเบื่อก่อนพอดีซึ่งก็ตัดมาในาเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับทั้งตัวของ เห็นเท่าไหรเลยนี่ไม่สนใจรางวัลล่อตาเลยแม้แต่น้อยอีกฝ่ายเป็นลายชายยังพูดได้หน้าตาเฉยฉันนะ่ะไม่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่จัดการสัปะหลานนั้นได้เลยทั้งที่เป็นแบบนั้นแท้ๆแ,แต่ทำไมหอกของเราถึงไม่โดนมันกันล่ะสุดยอดทักษะของฉันที่เร็วกว่าเสียงรู้ดีว่าถ้าชายใส่มนุษย์ต้องตายในแน่แต่ถึงกระนั้นก็เถอะนะตอนนั้นฉันแค่คิดว่านี่เป็นวิธีการเลี้ยวที่ทำให้หอกนะ่ะไปถึงตัวของทางหมอนั่นได้ก็เลยต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นแต่ฉันไม่คาใจสนิดเลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นน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 คคควาาาาามมมมพพ่่่ยยแแแแ้้้้้รรรรรรััังงงงกกใตตอออสสูะะะึหลบบบืีไ ยด้วซึ่งก็ไม่ใช่ฝีมือของทางกิลเบิร์ตเลยนะเป็นฝีมือของทางเพยของเราแน่ครับแต่ก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นี้เลยนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น,น,นเองตึ่งนี้ก็ทํางไปทางกิลเบิร์ตแะก้าตัวของเขาเนี่ยก็มีไฟในการใช้ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะไม่รู้หรอกนะว่าทำได้ยังไงแต่จนนันหลบท่าของเราได้ท่าที่เราทุ่มสุดตัวหลังจากนี้คงได้สนุกแน่แต่มาทางฝั่งของทางเพยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังคุ้นคิดอยู่เหมือนกันเลยนะวันนั้นเ,เป็นการโจมตีที่รุนแรงมากในตอนที่เร ไม่หลบด้วยความเร็วที่ปรับจนจวนตัวแล้วก็ป่านนี้เราคงตายไปแล้วล่ะจะเตือนกันว่าถ้ามันใจเกินไปก็ทําไม่ถึงตายได้งั้นหรอ ซึ่งทางเพยของเราในตอนนี้นะครับก็ได้กําลังนึกชื่อของทางกิลเบิร์ตอยู่เลยนะว่ามันชื่ออะไรนั่นเองซึ่งก็นี่ยังไงก็นึกไม่ออกนะครับอยู่กันมาตั้งนานแล้วะนะแต่ทางเพลเนี่ยต้องขอบคุณเขาแล้วนะครับที่ช่วยสอนเข้ามาขนาดนี้นั่นเองเพราะเราดนยังอ่อนแอมากเพราะงั้นต้องฝึกให้มากกว่านี้และก็ใช่แล้วครับการฝึกของทางเพยของเราเนี่ยก็คือการขุดดินนั่นเองนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําจริงๆด้วยนะครับเอาดาบที่ทางพระราช้าให้มาเนี่ยมาขุดดินนั่นเองซึ่งเหมือนว่ามันจะใช้การดีมากๆเลยนะครับแถมเร ดาบนี่นะ่ะดีจริงๆเลยซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ชมเลยนะครับว่าเลวดีจริงๆนะเนี่ยอย่างที่พ่อของลีนบอกไว้ถึงจะใช้งานหนักสักหน่อยก็ไม่มีรอยสักนิดเลยหรือแม่ก็ดูสวงตั้งแต่แรกเลยไม่สังเกตเห็นเท่านั้นเองแต่ตัวเขาก็ได้ทําความสะอาดต่อไปนะครับจนทา้งไปของเราก็ได้มานั่งพักที่บนหุบเขาอ่ะนะก็ลยอยู่รอที่งานทำความสะอาดเป็นไปได้ด้วยดีแต่เพราะเรื่องก่อนหน้านี้เจ้าทั้งานขนดินต้องหยุดไปสักพักเลยราไดให้รับงานได้แค่เอฟแรงทางงานเมืองหลวงไม่มีในวัหนหนึ่งก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยในไหนๆๆอก แน่นอนละครับสิ่งที่ทําประโยชน์ได้กับคนอื่นเนี่ยก็คือการแพยเรือของทางเพลของเราเนั่นเองนะถ้าใช้เจ้านี้ไม้พายแล้วก็ แต่แบบนั้น,นยก็ต้องซื้อเรือก่อนซึ่งแต่และอย่างทีทางเพจของเราจะทำนะครับมันก็โคตรไร้สาระเอามากเลยะนะความสามารถแบบเราอย่างมากก็ทําได้แค่ปล่อยไฟจากปลายนิ้วทั้งที่เข้าฝืกในโรงเรียนสอนตั้งขนาดนั้นแต่กล่าวได้ไม่แค่สกลิลระดับต่ำที่สุดเท่านั้นและทันใดนั้นเองนะครับทั้งตัวของทางน้องเลียเนเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองทางเพจของเราก็เลยถามกล่าไปนะครับว่าทําไมมาที่นีน่กันหล่เนี้ซึ่งน้องนะครับก็ได้บอกไปว่าฉันถามที่อยู่จากคุณ Q ิวมาสเตอร์มาซึ่งทางงงา้าพเาอก,นก,เกขนนาดั้น ไซเทนะิน่ะคงใช้สกิลคนหาสินะทางเพจของเราก็เลยถามนะครับว่าทำไมถึงมาเขาอีกครั้งหนึง่งซึ่งตัวของน้องก็ได้บอกว่าวันนี้มาขอร้องเรื่องอื่นฉันอยากเป็นผู้ติดตามของท่านน้องผู้ติดตามคือการที่ช่วยเหลือช่วยดูแลเรื่องรอบตัวแล้วคอยเรียนรู้ทักษะหรือความรู้ให้ทายผู้ก็เหมือนผู้ช่วยหรือลูกศิษย์ทำน้องนั้นสิ่งพูดมาขนาดไหนนะครับทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปแล้วนั่นเองแหละนะซึ่งทางตัวของทางน้องลีนนะครับก็ได้พยายามขายตัวเองมากๆเลยนะว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอยนนน้บบแาาิั ตรงของเขายิงกลับน้อยใจลงไปอีกนะแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาว่าอย่าเลยฉันน่ะไม่มีอะไรสอนให้เธอได้หรอกไม่คิดว่าจะให้ช่วยอะไรด้วยเรื่องของตัวเองฉันทําเองได้ซึ่งทาตโตของน้องลีนนะครับก็ได้พายามีข้อเสนอต่างๆนานานะแต่ทางเพลของเรานะครับยังไงตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทั้งหมดไปเลยน้องนะครับก็ได้ทําการโชว์กระบวนท่าต่างๆนานานะซึ่งมันก็โคตรเหนือชั้นเลยนะครับถึงกับตัดต้นไม้ขาดเครื่องได้เลยซึ่งน้องก็ได้ใช้ท่านะครับโจมตีทัางเพลของเรามาด้วยนะซึ่งอนุภาพมันก็รุนแรงเป็นอย่างมากเลยน ซึ่งน้องทําขนาดนี้นะครับเพื่อให้ทางเพลงของเราเนี่ยยอมรับเธอให้ได้นั่นเองแต่เธอันดนั้นนะครับทางเพลงของเราเนี่ก็ได้บอกเธอไปว่ายัางไงก็ไม่ได้นะนแล้วก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าดูมันจะเข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนที่มีค่าพอที่จะสอนได้ ทำให้ดูถึงขนาดนี้ก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยมีพรสวรรค์มากขนาดที่ทําให้สมเพศตัวเองได้เลยทางเพศของเราก็ได้บอกมาตรงๆเลยนะครับยิ่งม,มีสิ่งให้สอนเธอใหญ่เลยอย่างเงี้ยซึ่งทางเพศของเรานะครับก็กําลังคิดหาเวนทีอยู่นะว่าจะทํายังไงเนี่ยให้ทางน้องลินนะครับยอมเข้าสักทีนึงก็เลยคิดว่าแสดงให้เห็นเลยน่าจะดีที่สุดนะตัวของเขาเองก็เลยจัดการเลยนะครับเมื่อกี้เธอแสดงสกิลสุดยอดสุดยอดออกมาเต็มไปหมดเลยลองดูสกิลของฉันก็แล้วกันนะแล้วตัวของเขานะครับก็ได้ใช้สกิลพุทธไฟเยือนนั่นเองซึ่ ึงนะก็มาอยู่ในเมืองแล้วนั่เองตัวของทางน้องลีนนะครับก็ได้เศร้ามากเลยเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์เรื่องเล่าของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกเล่าโดยเหล่าครูฝึกของโรงเรียนฝึกสอนหนึ่งเมืองหลวงแต่ใครๆก็คิดว่านี่นะเป็นเรื่องที่เหล่าครูฝึกสร้างขึ้นมาเพื่อการสอนเท่านั้นเพราะว่าตัวตนของเด็กหนุ่มคนนั้นมันูไร้เหตุผลเกินไปเด็กหนุ่มคนนั้นอายุแค่12ปีเขาได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากจากการฝึกสอนโรงเรียนฝึกสอนทั้ง6สายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังได้รับการฝึกจนครบช่วงเวลาไม่มีทางมนนนนแแบบั้่ใคร แบ,บนนจนกระทั่งในพบกับคนนั้นเมื่อก่อนแคให้อาจารย์โอเคนแสดงให้ดูซึ่งตัวของทงั้งอาจารย์โอเคนนะครับตรงเขาก็ได้ใช้พุดไฟเยอร์นะที่สอนกับทางเพจของเราไปนั่นเองซึ่งตัวของทงั้งอาจารย์นะครับตรงเขาได้ทําพุดไฟเยอร์นะให้ใหญ่ขึ้นมาจากเดิมนิดนึงนะครับอาจารย์โอเคนได้พูดขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นสกิลระดับตามที่สุดแต่ถ้าฝึกฝนให้ดีก็สามารถทําให้พุดไฟเยอร์ใหญ่ขึ้นขนาดนี้ได้แต่คนที่มาใช้จริงนั้นแทบจะไม่มีเลยเป็นแค่การลเล่นของเด็กที่เวลาเหลือๆ เกินกว่า200ปีซึ่งตัวของน้องในตอนนี้ก็ได้ลองใช้พุดไฟเยดูนะครับเราเองก็ลองดูอยู่หลายครั้งเลยนะแต่ก็ทำให้ใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ใน1วันแน่นอนเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาท่วเทศึกษาอย่างมากคอยงนินถึงได้ตกใจจนพูดไม่ออกไงล่ะยิ่งกว่าโอเคนที่เป็นนักเวทีเก่งท่สุในโลกใหญ่กว่าหลายเท่ามาก พุดธไฟยระดับสุดยอดซึ่งมันก็ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่กว่ามันสิบเท่าเลยก็ว่าได้นะตัวของทางเพลงนั้นตอนนั้นนะครับตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นะคือพุดไฟเยืของฉันอีก5สายเองก็ประมาณนี้แหละมั้งเข้าใจไหมว่านี่หมายถึงอะไรซึ่งนั้นนะครับเป็นประโยชน์ที่ทางตัวองทางน้องลีนเนี่ยกลับมาคิดในตอนนี้นะตัวของน้องก็ได้เข้าใจว่าทางเพลงของเราเนี่ยมีความสามารถที่เก่งกาจมากๆเก่งกาจทั้ง6สายเลยก็ว่าได้กับผู้ที่มีความสามารถระดับนั้นเราะสะแสดงอะไรออกมาให้ดูกันแค่สกิลระดับสูงที่เพิ่งเีมด้มด้้้ออองงมมมหดดลลียยยวก็ปปัาานนทตค ยังไม่หวัดพลังของตัวเองแด้ยังทำงานเพื่อบุคคลอย่างสงบทาโบนุนสันก็คือเขาคนนั้นแข็งแกร่งมากๆไม่ใช่แค่พลังนะแต่จิตใจก็ด้วยพร้อมมีความแข็งแกร่งที่สามารถใช้ชีวิตเพียงลําพังได้จึงไม่ยอมให้กับผู้ใด เราตัวของน้องได้ตัดสินใจแล้วนะครับและก็ยืนยันไปขอเป็นศิษย์กับทางเพจของเราต่อนะสักวันหนึ่งชันจะทํ้ให้คุณนะ่ะยอมรับฉันเป็นศิษย์ให้ได้จนกว่าจะถึงวันนั้นฉันจะตามหลังคุณไปทันโนไม่สิอาจารย์โนคําตอบที่ชันตามหาความแข็งแกร่งที่พวกเราแต่กูลเรตามหามาหลายรุ่นมันต้องอยู่ในตัวคนคนนี้แน่แและก็ได้ตัดจบตอนที่3